เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับมะเมียที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เรื่องราวโศกนาฏกรรมรักของมะเมียหญิงสาวสามัญชนที่เป็นสัญลักษณ์แห่งเรื่องราวรักที่ขื่นขมทรมานใจกับเจ้าฟ้าแห่งล้านนาผู้สูงศักดิ์ตามตำนานเล่ากันว่ามะเมียมีชีวิตอยู่จริงในช่วงปีพ.ศ. 2430ถึงปีพ.ศ. 2505นางเป็นหญิงสาวชาวพม่าที่หน้าตาสะสวยจิ้มลิ้มพริ้มเพราและเป็นเพียงแม่ค้าขายบุหรี่เล็กอยู่ที่ตลาดใกล้บ้านที่เมืองมะละแม่งในตอนที่นางมีอายุ16ปีนั่นเองก็ได้พบกับเจ้าน้อยสุกเกษมเจ้าชายแห่งเมืองล้านนาผู้ซึ่งเดินทางมาศึกษาที่โรงเรียนเซนต์แพทริกในพม่าเมื่อครั้งเจ้าน้อยมีอายุได้19ปีก็ได้ออกเดินเที่ยวในตลาดและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเจ้าน้อยได้เจอกับมะเมียและเมื่อได้เจอกันทั้งคู่ก็เหมือนรักแรกพบตกหลุมรักซึ่งกันและกันและคบกันมาจนได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาด้วยการสนับสนุนจากทางบ้านของมะเมียในวันพระทั้งคู่มักจะพากันไปทำบุญตักบาตรและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุตามสถานที่ต่างๆในเมืองมะละแม่งจนกระทั่งวันหนึ่งณลานกว้างหน้าพระธาตุเจ้ยตะลันทั้งสองก็ได้กล่าวคำสาบานรักต่อกันว่าจะรักกันตลอดไปและจะไม่ทอดทิ้งกันหากมีผู้ใดทรยศต่อความรักที่ให้กันก็ขอให้ผู้นั้นอายุสั้นแต่ช่วงเวลาแห่งความสุขของทั้งคู่นั้นก็สั้นนักเพราะจากนั้นไม่นานกำหนดการที่เจ้าน้อยสุกเกษมจะต้องเดินทางกลับเชียงใหม่ก็มาถึงขณะนั้นเจ้าน้อยอายุครบ20ปีได้ตัดสินใจให้มะเมียปลอมตัวเป็นชายติดตามขบวนเพื่อกลับไปยังเมืองเชียงใหม่ในฐานะเพื่อนหนุ่มชาวพม่าตามความต้องการของเจ้าน้อยโดยทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าเจ้าพ่อและเจ้าแม่ของเจ้าน้อยได้มั่นหมายเจ้าหญิงบัวนวลธิดาของเจ้าสุริยวงศ์ให้เป็นคู่มั่นของเจ้าน้อยไว้ตั้งแต่ปีที่เจ้าน้อยเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนในเมืองพม่าแล้วเมื่อขบวนของเจ้าน้อยสุกเกษมและมะเมียเดินทางจนมาถึงเชียงใหม่เจ้าน้อยก็จำต้องพามะเมียไปแอบซ่อนไว้ที่บ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งที่เจ้าพ่อและเจ้าแม่จัดเตรียมไว้ให้เป็นที่พักเจ้าน้อยได้ใช้เวลาคิดใคร่ครวญอยู่หลายวันก่อนจะตัดสินใจเล่าความจริงเรื่องที่พระองค์มีมะเมียเป็นภรรยาอยู่แล้วให้ทั้งสองฟังซึ่งแม้ทั้งคู่จะไม่พูดอะไรแต่เจ้าน้อยสุกเกษมก็พอจะทราบได้ว่าทั้งคู่ไม่ยอมรับมะเมียเนื่องจากปัญหาใหญ่ในขณะนั้นคือเจ้าน้อยเป็นผู้ที่ได้รับการคาดหวังว่าจะได้รับตำแหน่งเจ้าหลวงองค์ถัดไปจากเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ซึ่งหากพระองค์เลือกมะเมียมาเป็นสีภรรยาประชาชนย่อมต้องเกิดความอึดอัดใจในการยอมรับมะเมียผู้เป็นหญิงต่างชาติมาดำรงฐานะสีภรรยาของเจ้าเมืองอย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นยังน่าหวั่นวิตกเมื่อมหาอำนาจอย่างอังกฤษกำลังแผ่อิทธิพลไปทั่วดินแดนในคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มะเมียซึ่งเป็นคนจากแผ่นดินพม่าอันเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอาจกลายเป็นชนวนปัญหาทางการเมืองที่ใหญ่โตได้ในภายหลังในที่สุดเพื่อรักษาความมั่นคงของบ้านเมืองและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลังเจ้าพ่อและเจ้าแม่จึงได้ยื่นคำขาดให้เจ้าน้อยส่งตัวมะเมียกับเมืองมะละแม่งและในยามเย็นวันนั้นเองเจ้าน้อยก็ได้เข้าพิธีเรียกขวัญและรดน้ำมนต์ที่เจ้าพ่อกับเจ้าแม่จัดขึ้นเพื่อขจัดสิ่งชั่วร้ายที่ท่านทั้งสองเชื่อว่ามะเมียได้กระทำเป็นเหตุให้เจ้าน้อยหลงใหลในตัวนางหลังจากพิธีรดน้ำผ่านพ้นไปช้างพาหนะและไพรพลที่จะใช้ในการส่งตัวมะเมียกลับเมืองมะละแม่งก็ถูกจัดเตรียมทันทีตามคำสั่งของเจ้าแก้วนวรัตน์เมื่อเจ้าน้อยกลับไปถึงที่พักในคืนนั้นมะเมียได้รับการเกลี้ยกล่อมโดยชายและหญิงชาวพม่า
ให้นางกลับไปรอเจ้าน้อยที่เมืองมะละแม่งมิฉะนั้นบ้านเมืองอาจเดือดร้อนซึ่งนางก็ยินยอมจากไปเพื่อมิให้ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนแต่แม้ว่าตัวนางจะจากไปไกลแต่ความรักอันมั่นคงของนางก็ยังคงอยู่ดังคำสาบานที่เคยให้ไว้ซึ่งกันฝ่ายเจ้าน้อยเองก็ยังคงยืนยันในความรักที่มีให้ต่อมาเมียเช่นกันและขอให้นางกลับไปรอที่บ้านก่อนหากว่าพระองค์มีวาสนาก็จะกลับไปรับนางมาอยู่ด้วยกันที่เชียงใหม่ให้ได้เช้าวันหนึ่งของเดือนเมษายนพ.ศ. 2446นับเป็นวันเดินทางกลับเมืองมะละแม่งของมะเมียอันจะกลายเป็นการจากลาชั่วนิรันดร์ณประตูหายยาที่เนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่ใครจะเห็นโฉมหน้าของมะเมียที่ลือกันว่านางงามนักงามหนาบรรยากาศเต็มไปด้วยความหดหู่และเศร้าหมองเมื่อเจ้าน้อยพูดภาษาพม่า กับมะเมียได้เพียงไม่กี่คำนางผู้มีใจรักมั่นได้ร่ำไห้ด้วยความอัดอั้นตันใจในอ้อมแขนที่ยากจะแยกจากกันได้เวลานั้นก็ล่วงเลยไปมากแล้วเจ้าน้อยได้รับปากมะเมียว่าตนจะยึดมั่นในคำปฏิญาณที่ให้ไว้ต่อหน้าพระพุทธรูปวัดใจตะหลันจนกว่าชีวิตจะหาไม่หากท่านนอกใจมะเมียโดยสมรสกับหญิงอื่นขอให้ชีวิตของตนประสบแต่ความทุกข์ทรมานใจแม้แต่อายุก็จะไม่ยืนยาวเจ้าน้อยได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับไปหามะเมียให้จงได้นางจึงคุกเข่าลงกับพื้นก้มหน้าสยายผมออกเช็ดเท้าเจ้าน้อยด้วยความอาลัยหาก่อนที่นางจะขึ้นไปบนกูบช้างดังที่หนังสือเพชรล้านนาได้พรรณนาไว้ว่าเจ้าสุกเกษมพูดพม่า กับมะเมียได้ไม่กี่คำเสียงร้องไห้โฮของฝ่ายหญิงก็ดังขึ้นเจ้าสุกเกษมก็พลอยสะอื้นตื้นตันใจคร่ำครวญสุดแสนอาดูลภูนทเวศจนเท้าบุญสูงมาเตือนครั้งแล้วครั้งเล่าว่าถึงเวลาต้องเคลื่อนขบวนเดินทางนั่นแหละทั้งสองจึงยอมแยกจากโอบกอดกันแม้จะขึ้นไปบนกูบช้างแล้วก็ตามมะเมียก็ขอลงมาหาเจ้าสุกเกษมอีกจนได้เธอคุกเข่าลงกับพื้นก้มหน้าสยายผมออกเช็ดเท้าสามีด้วยความอาลัยรักเรียกน้ำตาของเจ้าสุกเกษมไหลลงนองสองแก้มแล้วก็โผล่เข้ากอดรัดกันอีกเท้าบุญสูงต้องอึดอัดใจอย่างยิ่งเพราะไหนจะปลอบใจให้มะเมียกลับขึ้นไปบนหลังช้างในมะเมียจะดึงดันกลับลงไปอีกเป็นหนที่สองวิ่งเข้าสู่อ้อมกอดเจ้าสุกเกษมอีกกว่าขบวนจะออกเดินทางได้ก็เลยกำหนดเวลาไปนานอักโขเจ้าสุกเกษมยืนเหม่อมองดูจุดเล็กๆที่ขยับขยื่นเหลียวมองด้านหลังจากบนหลังช้างนั้นตลอดเวลาจนลับสายตาจึงยอมกลับสู่คุ้มเมื่อกลับไปถึงเมืองมะละแม่งแล้วมะเมียได้มอบเงินทองจำนวนหนึ่งซึ่งเจ้าแก้วนวรัตน์และเจ้าแม่จามรีมหาเทวีมอบให้นางก่อนเดินทางกลับเป็นการปลอบขวัญแก่พ่อแม่และน้องจากนั้นนางได้แต่เฝ้ารอคอยเจ้าน้อยผู้ซึ่งเป็นสามีซึ่งเชื่อมั่นในคำสัญญาแต่เวลาผ่านไปนานเข้าก็ไร้วี่แววใดๆไม่มีแม้แต่สัญญาณเพียงเล็กน้อยให้มะเมียได้ชื่นใจจนครบกำหนดที่ท่านได้รับปากไว้มะเมียจึงตัดสินใจเข้าพึ่งใต้ร่มพุทธจักรครองตนเป็นแม่ชีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ว่านางยังซื่อสัตย์ต่อความรักที่มีให้ต่อเจ้าน้อยสุกเกษมหลังจากที่ทราบข่าวการเข้าพิธีมงคลสมรสระหว่างร้อยตรีเจ้าอุตการโกศลกับเจ้าบัวชุมณเชียงใหม่แม่ชีมะเมียจึงเดินทางมายังเมืองเชียงใหม่และขอเข้าพบเจ้าน้อยเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อแสดงความยินดีกับชีวิตที่กำลังรุ่งโรจน์องค์อดีตสวามีผู้เป็นที่รักก่อนที่ตนจะตัดสินใจครองตนเป็นแม่ชีไปตลอดชีวิตแต่เจ้าน้อยสุกเกษมผู้ยึดสุราเป็นที่พึ่งดับความกลัดกลุ้มอันเกิดจากความรักอาลัยในตัวมะเมียชีวิตที่ไม่เคยมีความสุขในชีวิตสมรสท่านไม่สามารถหักห้ามความสงสารที่มีต่อมะเมียได้จึงไม่ยอมลงไปพบแม่ชีมะเมีย
ตามคำขอร้องเพียงแต่มอบหมายให้เจ้าบุญสูงพี่เลี้ยงคนสนิทนำเงินจำนวนหนึ่งไปมอบให้กับแม่ชีมาเมียเพื่อใช้ในการทำบุญพร้อมกับมอบแหวนทับทิมประจำกายอีกวงหนึ่งเป็นตัวแทนของเจ้าน้อยให้กับแม่ชีมาเมียเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มาเมียและเจ้าน้อยต่างสะเทือนใจเป็นที่สุดหลังจากเดินทางมาถึงเมืองมาละแม่งมาเมียได้ครองชีวิตเป็นแม่ชีตามความตั้งใจจนกระทั่งถึงแก่กรรมในปีพ.ศ.2505รวมอายุได้75ปีทางด้านเจ้าน้อยกินเหล้าอย่างหนักบ่นถึงแต่เรื่องที่ไปอยู่พม่าที่ได้อยู่ฉันสามีภรรยากับมาเมียเจ้าน้อยไม่เคยลืมเลยจนวันๆกินแต่เหล้าไม่กินข้าวกินอาหารและตรอมใจสิ้นชีพิทักษ์ใสในไม่กี่ปีต่อมานับจากวันที่ตัดขาดกับแม่ชีมาเมียด้วยโรคเส้นประสาทพิการเรื้อรังปีต่อมาได้มีการตั้งข้อสงสัยว่ามีการนำอัฐิของแม่ชีมาเมียมาบรรจุไว้ที่กู่เจ้านายฝ่ายเหนือที่วัดสวนดอกแต่ได้รับการยืนยันจากเจ้านายฝ่ายเหนือว่าไม่เป็นความจริงอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ